ันนี้เรามารีวิวกันกับตัวเครื่องเล่นเทปริวนะครับแบบกระเป๋าหิ้วแบบกระเป๋าหิ้วนะก็เป็นยี่ห้อคาวโคเดอร์ตัวนี้เป็นเทปริวขนาด5นิ้วนะครับด้านหน้าอันนี้เป็นด้านบนนะครับก็จะเป็นลำโพงแล้วก็มีตายี่ห้ออยู่ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่สายไฟนะครับที่ปิดก็หายไปแล้วตัวนี้เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นนะครับก็เป็นรุ่น CTR 5450นะครับเอาทรานซิสเตอร์เทปเรคคอร์เดอร์นะตัวนี้ก็เป็นเมดอินเจแปนนะสายไฟน่ากลัวมากครับกลัวจะช็อตตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวอันนี้ก็จะเป็นหัวเทปนะตัวนี้ก็จะเป็นหัวเล็กหัวลบหัวเล่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ก็จะเขียนว่า2สปีดแคปสแตนไดนะครับก็เล่นได้2สปีดนะครับโดยการเปลี่ยนแคปสแตนนะครับตอนนี้ก็เป็นแคปสแตนตัวใหญ่นะครับนี่เราก็จะเปลี่ยนเป็นแคปสแตนตัวเล็กนี่ครับพอเราเอาแคปสแตนออกมาก็จะเป็นแคปสแตนตัวเล็กนะครับสปีดก็จะเปลี่ยนสแตนนะเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับที่อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่ครับตรงเป็นแคปสแตนนะตัวนี้ก็เป็นหัวนะครับเราชี้ให้ดูเมื่อกี้ตรงนี้ก็เป็นวอลลุ่มวงข้างนอกนี่ก็จะเป็นโทนนะครับโลไฮอู้แหลมสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็สวิตช์เล่นนะครับตรงนี้เป็นไฟแสดงการเรคคอร์ดซ้ายมือก็จะเป็นที่กรออันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับที่กรอก็จะอยู่ตรงนี้กรอเดินหน้ากรอถอยหลังก็จะอยู่ตรงข้างหน้าการใส่ม้วนก็ยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเทปสไตล์โบราณนะเริ่มเปลี่ยนสปีด
นี่หูหิวนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ